างนะครับตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์และจักรยานยนต์เนี่ยยังไม่สามารถเพิ่มการส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนได้มากนักนะครับเนื่องจากว่าที่บอกไปแล้วว่าอุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยมีกำลังการผลิตค่อนข้างสูงแล้วนะครับอยู่ที่ 89.43% นะครับดังนั้นเนี่ยรัฐบาลควรให้ความสำคัญเรื่องการเน้นทางด้านอินฟราสตรัคเจอร์นะครับแล้วก็รัฐบาลควรมีมาตรการในการช่วยเหลือนักลงทุนเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยนักลงทุนที่มาผลิตที่มาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นพวกกลุ่มญี่ปุ่นนะครับ Toyota Honda นะครับจะเป็นคนกลุ่มญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยสามารถสนับสนุนการส่งออกการลงทุนทางด้านผลิตรถยนต์รถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าถ้าเราดูในการส่งออกในด้านรถจักรยานยนต์เนี่ยเราจะเห็นว่าเราส่งออกไปที่ต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างน้อยเราจะเน้นการจัดจำหน่ายในประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะ drive ตัวอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเราควรจะเน้นทั้งเรื่องการส่งออกจักรยานยนต์ด้วยนะครับเพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าเราดูในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมี GDP per capita เนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถโฟกัสในกลุ่มประเทศที่มี GNI per capita ต่ำนะครับบางรีเสิร์ชเขาก็จะบอกเป็น GDP per capita นะครับก็คือดูจากว่ารายได้เยอะไหมถ้ารายได้น้อยเราก็ควรที่จะเน้นเรื่องการส่งออกจักรยานยนต์นะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้อาจารย์จะเห็นนะครับว่าในประเทศต่างๆถึงแม้ว่าเราต้องการที่จะส่งออกรถยนต์แต่ว่าบางทีเราส่งออกไม่ได้มากเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องถนนหนทางนะครับที่ต่างประเทศต่างๆยังไม่พร้อมอย่างพม่าอย่างลาวถ้าเราจะส่งออกปุ๊บเนี่ยเราอยากจะส่งออกครับแต่ว่าถามว่าถนนหนทางดีไหมก็ยังไม่ดีเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราเน้นเรื่องจักรยานยนต์ก็เป็นโอกาสดีถูกไหมครับเพราะว่าตอนนี้เราส่งออกเนี่ยสู่อาเซียนเนี่ยค่อนข้างน้อยเราจะเน้นการจัดจำหน่ายในประเทศก็ส่วนมากนะครับอีกอันนึงเนี่ยถ้าอาเซียนเข้ามามีประโยชน์อะไรก็คือเรื่องการลดต้นทุนการผลิตนะครับเพราะว่าแน่นอนครับว่าเราจะผลิตยานยนต์หรือว่าจักรยานยนต์เราต้องมีการนำเข้าวัตถุดิบนะครับถ้าสมมติว่ามีการเปิดเสรีปุ๊บเนี่ยสินค้านำเข้าก็ไม่ต้องคิดภาษีละถูกเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นการลดต้นทุนการผลิตได้อย่างนึงนะครับอันที่3เนี่ยข้อดีก็คือมีการเพิ่มการจ้างงานของประชากรในประเทศนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีการส่งออกได้ก็เท่ากับว่าเราสามารถที่จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับถ้าเราได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยในอนาคตจากอาเซียนนะครับมันจะเกิดข้อดีที่ว่าเราเรียกว่า spillover effectนะครับก็จะมีการนำความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้ามาจัดการนะครับแต่ว่าข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียนะครับข้อเสียคืออะไรนะครับข้อเสียก็อาจจะมีผลกระทบแต่ไม่มากนักนะครับเพราะว่าประเทศที่เป็นประเทศคู่แข่งของประเทศไทยเนี่ยอย่างเช่นอินโดนีเซียนะครับมาเลเซียเนี่ยเขามีรถยนต์ของเขาเองอาจารย์พอจะทราบไหมครับว่ารถยนต์ยี่ห้ออะไรถูกต้องครับก็คือพวกโปรตอนใช่ไหมครับแต่ว่าถามว่าตอนนี้โปรตอนคนเราใช้เยอะไหมครับในประเทศไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ายังไงเนี่ยเรายังมีศักยภาพอยู่นะครับเรื่องแบนด์โดเมนที่ยังไงเนี่ยโปรตอนก็ยังเข้ามาเจาะตลาดเราไม่ค่อยได้นะครับต่อไปนะครับจะพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เรามาดูการส่งออกนะครับในช่วงเดือนมกราคมตุลาคม2554เนี่ยอาเซียนเนี่ยตลาดอาเซียนเนี่ยคิดเป็น 17.20% นะครับสัดส่วนตลาดการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยนะถ้าเปรียบเทียบกับอาเซียนเนี่ยเราส่งออกเช่นเป็นระดับ1นะฮะสหรัฐเนี่ยเราก็ส่งออกประมาณ 14.2%EU แล้วก็มีการส่งออกนะครับอยู่ที่ 14.50% ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการส่งออกอยู่ที่ 11.55% ถามว่าถ้าเปรียบเทียบในระหว่างภูมิภาคแล้วเนี่ยเราส่งออกไปที่อาเซียนค่อนข้างสูงนะครับตลาดอาเซียนเนี่ยเป็นตลาดที่สำคัญในการที่เราจะส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้นะครับถ้าหากพิจารณาโครงสร้างอุตสาหกรรมของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราถือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิต
ของบริษัทข้ามชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทประเทศญี่ปุ่นอย่างเกาหลีใต้เกาหลีใต้นี่ยี่ห้ออะไรครับผม Samsung นะครับถ้าฝรั่งเขาจะเรียก Samsung นะฮะฝรั่งเขาจะเรียก Samsung แต่ถ้าคนไทยเขาจะเรียกว่า Samsung นะแต่ถ้าเราดูอัตราการผลิตในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์นะครับแล้วก็เครื่องใช้ภายในบ้านเนี่ยอัตราการผลิตใน2ในอุตสาหกรรมเหล่านี้มันยังค่อนข้างต่ำอยู่นะครับอยู่ที่11นะครับ11.42 60.49 ถือว่าอัตราการผลิตค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นนี่นะครับถ้าเราต้องการที่จะเน้นการส่งออกตรงนี้ยังมีความสำคัญที่เราสามารถที่จะร้ายตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยส่งออกไปที่ประเทศอาเซียนเพราะว่ากำลังการผลิตเนี่ยยังมีอยู่เหลือเฟือนะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการส่งออกสำคัญของประเทศนะครับเราส่งออกอะไรไปบ้างเราส่งออกเครื่องปรับอากาศนะครับกล้องถ่ายรูปทีวีวิดีโอคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็นแล้วก็ตู้เย็นนะครับอันนี้คือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราส่งออกไปอาเซียนนะครับถามว่าผลิตภาพแรงงานของอุตสาหกรรมในปี54เนี่ยมันเป็นอยู่ในเกณฑ์แบบไหนตอนนี้ถือว่าต่ำมากนะครับถือว่าต่ำอันนี้คือภาพที่ผมเอามาจากสำนักงานสถิติสำนักงานสถิติอุตสาหกรรมนะครับเพื่อการไม่เสียเวลาขออนุญาตสกิปนะครับเพราะว่าถึงเวลาอาจจะไม่พอเรามาดูโอกาสนะครับโอกาสเนี่ยมีแน่นอนถ้ามีอาเซียนEconomic Communityขึ้นมาเนี่ยเราจะเพิ่มโอกาสการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียเพราะว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้นำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศหลักในการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยนะยังมีพวกประเทศมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียนะครับโอกาสอีกอันหนึ่งนะที่อยากจะเล่าให้อาจารย์ทุกท่านฟังตอนนี้นะครับประเทศสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนเนี่ยเวียดนามเนี่ยประเทศเหล่านี้มีการใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูงจากข้อมูลของธนาคารโลกปี2555นะครับอาจารย์จะเห็นได้ว่าประเทศที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับค่อนข้างสูงเนี่ยก็จะมีประเทศสิงคโปร์นะครับมาเลเซียก็เยอะบรูไนก็เยอะถามว่าตอนนี้ประเทศอาเซียนต่างๆเนี่ยเขาเริ่มมีการนำเทคโนโลยีนำมาใช้แล้วอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็เป็นทรายอย่างดีอย่างหนึ่งนะครับว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าประเทศไทยสามารถที่จะพัฒนาสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยโอกาสในการที่จะส่งออกไปประเทศอาเซียนเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับจากตัวเลขของ World Bank ปี2555โอกาสอันที่2นะครับแน่นอนครับว่าถ้าอาเซียนเข้ามาปุ๊บAEC เนี่ยเราจะสามารถลดต้นทุนการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถนำเข้าวัตถุดิบในราคาที่ค่อนข้างถูกนะเพราะว่าไอตัวแท็กเนี่ยก็จะเข้าใกล้ศูนย์นะครับแล้วก็ตัวพวกการมาตรการการกีดกันทางด้านการค้าที่ไม่ได้เป็นเชิงแท็กเนี่ยก็จะค่อนข้างเปิดกว้างมากขึ้นนะครับอันที่3ก็คือเราสามารถเพิ่มการจ้างงานได้นะครับถ้าเราสามารถส่งออกได้มากเท่ากับว่าบริษัทต่างๆเนี่ยก็จะจ้างคนงานได้เยอะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในประเทศนะครับก็จะมีงานทำเพิ่มขึ้นนะโอกาสอีกอันนึงผู้บริโภคเนี่ยได้รับประโยชน์แน่นอนครับจากการลดภาษีนำเข้าพอปุ๊บมี AEC ปั๊บเนี่ยสินค้านำเข้าจากอาเซียนก็จะเข้ามาเยอะถูกไหมครับพอเวลามันเข้ามาเยอะปุ๊บก็จะมีการแข่งขันกันเมื่อมีการแข่งขันกันก็จะทำให้สินค้าในประเทศถูกลงนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นข้อดีสำหรับผู้พวกเรานะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าสินค้าเข้ามาปั๊บแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะมีพวกสินค้าที่ด้อยคุณภาพเข้ามาตีตลาดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่ดูแลเนี่ยต้องให้ความสำคัญนะครับบางทีเรานำเข้าสินค้าไฟฟ้าเข้ามาปุ๊บเรายังใช้ไม่ถึง1เดือนนะครับโดนไฟฟ้าช็อตตายแล้วอันนี้ก็จะมีปัญหาได้เรื่องคุณภาพนะ
มีผลกระทบนะฮะมาดูเรื่องของกระทบคู่แข่งและสภาพการแข่งขันในตลาดก็จะเพิ่มสูงขึ้นอันนี้คือผลกระทบต่อผู้ผลิตในประเทศเนื่องจากว่าประเทศต่างๆเขาอยากจะมาเข้ามาขายของในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันก็จะสูงตามนะฮะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยอย่างนี้ผู้ผลิตคือจะไม่มีประสิทธิภาพนะครับอาจจะมาวางจัดจำหน่ายในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องควรดูให้ดีๆนะครับว่าในอนาคตสินค้าตัวไหนมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพนะครับบางทีของถูกไปเราซื้อเลยแต่ใช้ไปแป๊บนึงมันอันตรายนะฮะอันนี้ก็ต้องขอฝากเอาไว้